ปิดภาพขีปนาวุธเรือผิวน้ำรัสเซียล่าสุดทีเด็ด2ระบบ2เป้าหมายป้องกันอากาศแบบใหม่สกัดเป้าที่บินต่ำสุดๆชะงักจากที่กองทัพสหรัฐค่ะได้มีการจะติดตั้งขีปนาวุธขนาดใหญ่ในดินแดนยุโรปที่อยู่ติดกับชายแดนของรัสเซียทางด้านของมอสโกค่ะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงการติดตั้งอาวุธทรงอนุภาพเรือผิวน้ำครั้งสำคัญด้วยโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคมเว็บไซต์ทบวอมีการออกมารายงานว่ากองทัพเรือรัสเซียประกาศแผนที่จะติดตั้งระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานทอ M2KM ให้กับเรือผิวน้ำโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นสำหรับกองทัพเรือจะนำไปสู่การทดสอบขั้นสุดท้ายในอนาคตอันใกล้นี้ตามที่ระบุไว้ในนิตยสาร EDR การทดสอบเบื้องต้นของระบบได้ดำเนินการในปี2015ถึง2016บนเรือฟริเกต Admiral Grigorovich การยิงเกิดขึ้นในทะเลเปิดด้วยความเร็วเรือ8นอตระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศ2เป้าหมายด้วยเป้าหมาย1มีการเลียนแบบอาวุธโจมตีทางอากาศความเร็วสูงและเป้าหมายที่2คือขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบฮาร์พูนที่บินได้ในระดับความสูงต่ำมากสื่อตะวันตกมีการระบุว่าจากผลการทดสอบจึงมีการตัดสินใจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศมีการทดสอบซ้ำในปี2019ซึ่งมีการตรวจพบเป้าหมายที่บินในระดับความสูงต่ำมากในเวลาที่เหมาะสมและถูกโจมตีตามเงื่อนไขอัลกอริทึมใหม่ที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ป้องกันภัยทางอากาศได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเป้าหมายที่บินต่ำหลังจากการปรับปรุงเวอร์ชันเรือทอ M2KM ก็ได้รับสถาปัตยกรรมใหม่ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมที่ซับซ้อนบนแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพเสาอากาศติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าหรือโครงสร้างส่วนบนของเรือฐานการรบป้องกันภัยทางอากาศและท่านยิงขีปนาวุธแนวตั้งอยู่ในพื้นที่ใต้ดาดฟ้าในเวอร์ชันนี้ทอร์สามารถที่จะวางบนเรือผิวน้ำที่มีระวางขับน้ำ300ตันขึ้นไปเอกสารในรายงานยังระบุอีกว่ารูปแบบของระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแผนการติดตั้งระบบดังกล่าวบ่งชี้ว่ากองบัญชาการกองทัพเรือกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับปัญหากองเรือป้องกันไม่เพียงแต่จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรือผิวน้ำที่ไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศเพียงพอและปฏิบัติการนอกพื้นที่คุ้มครองจากการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังหลักของกองเรือหรือว่าหน่วยเฉพาะกิจขณะที่อีกความเคลื่อนไหวในวันเดียวกันค่ะกองทัพรัสเซียก็ได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงในสถานที่ต่างๆบนดินแดนของยูเครนเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้งในสตาโรคอนสแตนตินอฟภูมิภาคคาเมลนิสกีทั้งนี้แหล่งข้อมูลของยูเครนทำมีการรายงานว่ามีการประกาศเตือนการโจมตีทางอากาศในดินแดนทั้งหมดของยูเครนรัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีพื้นที่ด้านหลังของยูเครนอีกครั้งโดรนละลอกแรกเป็นโดรนประเภทจูเรเนียมซึ่งกองทัพอากาศยูเครนรายงานการตรวจพบโดรนของรัสเซีย4กลุ่มในคราวเดียวโดยกลุ่มแรกค่ะถูกค้นพบทางตอนเหนือของภูมิภาคเชอร์นิกอฟโดรนกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกกลุ่มที่2ถูกค้นพบทางใต้ของภูมิภาคเชอร์นิกอฟโดยเข้าสู่ภูมิภาคเคียฟจากทางตะวันออกกลุ่มที่3ถูกพบในภูมิภาคซูมีมุ่งหน้าไปทางเชอร์นิกอฟสกายาและอีกกลุ่มหนึ่งค่ะในพื้นที่มิโกรอดของภูมิภาคโปลตาวาราัสเซียประกาศล็อกเป้าเบอร์ลินเตือนโดนโจมตีทำประชาชนเสี่ยงเปิดบ้านให้สหรัฐติดตั้งโทมาฮอคขีปนาวุธ2ระบบทันสมัยสุดทัพเรือจากที่สหรัฐค่ะมีการเข้าไปตั้งฐานทัพประชิดชายแดนรัสเซียนั่นก็คือประเทศโปแลนด์ต่อมาค่ะก็มีการรายงานว่าแพนทากอนจะมีการส่งขีปนาวุธเข้าไปติดตั้งในเยอรมันด้วยขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองค่ะก็มีการออกมาส่งเสียงเตือนถึงการโจมตีอย่างถูกกฎหมายทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทับคอมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของสหรัฐต่อคำเตือนของรัสเซียว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าในปี2026กระทรวงตั้งใจที่จะเริ่มติดตั้งอาวุธที่มีความแม่นยำระยะไกลที่ฐานทัพสหรัฐในเยอรมนี
ดยข้อความของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคจะถูกนำไปใช้ในเยอรมันแต่ไม่ได้ประกาศว่าโทมาฮอครุ่นดัดแปลงใดที่จะนำไปใช้ซึ่งก็มีแนวโน้มค่ะว่าอาจจะเป็นขีปนาวุธร่อนในการดัดแปลงบล็อกวีล่าสุดที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง 1,600 กิโลเมตรจะถูกนำไปใช้งานในยุโรปดังนั้นไม่เพียงแต่ดินแดนทั้งหมดของเบลารุสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคตะวันตกของรัสเซียด้วยที่จะเข้าถึงอาวุธอเมริกาได้นอกเหนือจากขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคแล้วแพนทากอนค่ะยังมีการประกาศความตั้งใจที่จะติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานบนเรือ SM-6 ในเยอรมนีนี่คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดสำหรับกองทัพเรือสหรัฐเรือเหล่านี้เข้าประจำการค่ะในปี2015และเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธและป้องกันภัยทางอากาศของเรือสำหรับเรือพิฆาตชั้นอาริเบิร์กและเรือลาดตระเวนค่ะชั้นติคอนเดโรกาดังนั้นสหรัฐจึงมีการวางแผนไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งในฐานทัพภาคพื้นดินในเยอรมนีเท่านั้นแต่ยังวางแผนค่ะที่จะส่งเรือรบกลุ่มหนึ่งนอกชายฝั่งเยอรมนีด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าพันธกรค่ะได้มีการรวมอาวุธความเร็วเนื้อเสียงที่กองทัพอเมริกันยังไม่มีให้อยู่ในรายการอาวุธที่เสนอสำหรับการไทโอนใกล้กับรัสเซียล่าสุดค่ะวันที่11กรกฎาคมเว็บไซต์ท็อปวอร์มีการออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของรัสเซียต่อกรณีดังกล่าวว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาอานาโตลีอันโตนอฟมีการระบุการกระทำของสหรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ในยุโรปอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบอย่างมากเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกามีการเน้นย้ำในช่องเทเลแกรมของสถานทูตว่าการตัดสินใจของทำเนียบขาวซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ในเยอรมนีตั้งแต่ปี2026ขัดต่อจุดยืนของรัสเซียประเทศของเรายึดมั่นในมาตรการพักการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ภาคพื้นดินนี่ก็เป็นความผิดร้ายแรงของวอชิงตันชาวอเมริกันเพิ่มความเสี่ยงของการแข่งขันอาวุธขีปนาวุธพวกเขาลืมไปว่าการเผชิญหน้ากันอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดการยกระดับความตึงเครียดอย่างไม่สามารถที่จะควบคุมได้ท่ามกลางฉากหลังของความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็อาจจะเป็นอันตรายตามแนวรัสเซียและก็นาโตด้วยนอกจากนี้ค่ะแอนโตนอฟยังแสดงความงุนงงเกี่ยวกับตำแหน่งของทางการเยอรมนีโดยเตือนเบอร์ลินว่าหากขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ของสหรัฐปรากฏขึ้นในดินแดนของเยอรมนีกองทัพรัสเซียจะถือว่าขีปนาวุธเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการโจมตีในกรณีที่เกิดการเผชิญหน้าระหว่างประเทศดังนั้นเยอรมนีจึงทำให้ประเทศของตนเองและประชากรต้องเผชิญกับความเสี่ยงนักการทูตรัสเซียมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่อาวุธที่สั่นคลอนแต่เป็นตรรกะง่ายๆของคนทั่วไปคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเพื่อที่จะเข้าใจผลที่ตามมาทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันอาวุธขีปนาวุธในยุโรปเซเลสกี้หน้าเวอร์ชาวยูเครนฮืออีกจียุติศึกทันทีหลังซูมีแพ้แล้วอิสกันเดอร์โจมตีครั้งใหญ่ขบวนรถและทหารสูญเสียจากที่การสู้รบค่ะระหว่างกองกำลังผสมยูเครนกับกองทัพรัสเซียดำเนินย่างเข้าสู่ปีที่3ซึ่งก็เกิดความสูญเสียค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็กำลังพลอย่างมากแม้จะมีความพยายามค่ะที่จะเปิดการเจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยูเครนค่ะที่ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ยุติศึกอย่างรวดเร็วที่สุดล่าสุดค่ะวันที่11กรกฎาคมเว็บไซต์ท็อปวอร์มีการออกมาเปิดเผยว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของยูเครนstrana.ua ได้มีการรายงานความเห็นของประชาชนเปลี่ยนไป180องศายูเครนมีการเบื่อหน่ายกับการสู้รบซึ่งเห็นได้ชัดจากปฏิกิริยาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งสุดท้ายของกองทัพรัสเซียต่อเป้าหมายทางทหารในเคียฟแล้วก็เมืองอื่นๆหากว่าสำนักงานของเซเลสกี้ค่ะจะคาดหวังท่าทีที่จะได้ยินเสียงจากประชาชนเรียกร้องให้แก้แค้นรัสเซียและดำเนินการสงครามต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งสุดท้ายก็ถือว่าพวกเขาคิดผิดกลับกันค่ะก็มีปรากฏการเรียกร้องให้ยุติศึกสงครามโดยเร็วเพื่อยุติความขัดแย้งแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสื่อยูเครนก็ยังมีการรายงานอีกว่า
ยังคงมีการเรียกร้องให้เอาชนะรัสเซียอีกมันไม่ได้หายไปไหนและมันก็มีอยู่ค่อนข้างมากแต่ตามที่ทราบกันดีค่ะว่ามีการเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในครั้งนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งการเซ็ตดินแดนซึ่งก็ไม่สามารถที่จะห้ามการเรียกร้องนี้ได้นอกจากนี้ค่ะบล็อกเกอร์ชาวยูเครนที่มีผู้ติดตามหลักล้านก็เริ่มที่จะออกมาเขียนค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็ถือว่าเป็นผู้นำความคิดของประชาชนที่ไม่ใช่บุคคลนิรนามที่ไม่รู้จักอีกต่อไปขณะที่ก็มีข้อกล่าวหามากมายค่ะต่อทางการโดยเฉพาะคำกล่าวหามากมายเกี่ยวกับการทุจริตว่าไม่มีความร่ำรวยได้ในเคียฟและยังคงมีการเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองท่ามกลางฉากของคนที่เสียชีวิตในแนวหน้าเซเลสกี้ค่ะถูกกล่าวหาว่าสูญเสียครั้งใหญ่จากการพยายามที่จะดำเนินแผนการที่ไม่สามารถบรรลุได้เช่นการไปถึงชายแดนในปี1991และจนถึงขณะนี้ค่ะความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตก็มีความคิดเห็นที่แตกแยกกันแม้ว่าจะไม่เท่ากันแต่ก็มีความใกล้เคียงชาวยูเครนจำนวนมากค่ะมีการออกมาเรียกร้องให้ SBU จัดการกับผู้ทรยศซึ่งพวกเขาได้มีการลงทะเบียนทุกคนที่เรียกร้องสันติภาพเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่การเรียกร้องแบบรายบุคคลอีกต่อไปแต่ก็เป็นเพียงแนวโน้มค่ะและก็ไม่มีทางที่จะขัดขวางได้ความคิดเห็นของสาธารณชนค่ะเริ่มเปลี่ยนไปและทางการของประเทศต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนื่องจากพวกเขาค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนความเกลียดชังจากรัสเซียมาสู่ตนเองผ่านนโยบายทำลายล้างชาวยูเครนเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรแต่แน่นอนว่าสัญญาณเตือนภัยแรกได้ดังขึ้นแล้วสำหรับเซเลสกี้ด้านผู้สังเกตการทางการทหารของเยอรมนีค่ะจูเลียสเรปเก้ก็ได้มีการยืนยันความถูกต้องของภาพที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการพ่ายแพ้ของกองกำลังยูเครนในภูมิภาคซูมีขณะที่พวกเขาค่ะกำลังรุกคืบไปยังชายแดนหนังสือพิมพ์เรลได้มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามรายงานของเรลค่ะระบุว่ากองทัพรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธโจมตีขบวนรถของกองทัพยูเครนโดยมีการใช้ระเบิดลูกปลายซึ่งอิสกันเดอร์และหน่วยของรัสเซียอย่างน้อย20หน่วยที่ยืนเป็นแถวเพื่อรอคำสั่งให้เคลื่อนพลออกจากชายแดนรัสเซีย16กิโลเมตรนอกจากนี้รับแก้ยังเชื่อว่ารถยนต์บางคันมีการบรรทุกน้ำมันไว้เต็มเมื่อพิจารณาจากพลังของระเบิดการทำลายเสาอุปกรณ์ทางการทหารของกองทัพยูเครนในภูมิภาคซูมีได้รับการรายงานครั้งแรกโดยแหล่งข้อมูลของรัสเซียโดยในโดรนลัตเวนค่ะมีการตรวจพบเสาอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนในภูมิภาคซูมีซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับชายแดนรัสเซียในพื้นที่หมู่บ้านสเตสกอฟกาซึ่งเสาดังกล่าวค่ะถูกทำลายโดยมันถูกขีปนาวุธอิสกันเดอร์ซึ่งทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในการทำลายอุปกรณ์กำลังพลของกองทัพยูเครนรวมถึงคลังกระสุนด้วยจากการโจมตีดังกล่าวคลังกระสุนปืนใหญ่ยานพาหนะทางทหาร20คันสำหรับการขนส่งกระสุนและกำลังพลติดอาวุธของกองทัพยูเครนอีก65นายถูกทำลาย